สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่11มกราคม2565นะคะดวงชะตาวันนี้ค่ะเรื่องเด่นๆก็คือเรื่องของความรักนะคะที่จะมีในเรื่องของความลงตัวนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะมีการขัดแย้งบาดหมางกันอยู่วันนี้เหมาะกับการปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็บอกนิดนึงนะให้พูดจากันอย่างเปิดอกเปิดใจกันเลยค่ะจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรักของเราก็จะสมหวังแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์สองวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารในเรื่องของข้อตกลงต่างๆให้มากเลยทีเดียวสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองแก่นะคะที่จะเสริมสร้างพลังใจนะคะให้กับคุณให้คุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้นะคะแล้วก็เครื่องประดับนำโชคนะวันนี้จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองเนี่ยอาจจะเป็นทองคำก็ได้ค่ะเรียกว่าเครื่องประดับเหล่านี้จะนำโชคลาภมาให้กับผู้ที่สวมใส่รอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจารย์รักก็ขอแนะว่าขอให้เป็นองค์พระศิวรีนะคะหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะสองพระองค์เนี้ยนะคะจะรับฟังคำขอพรจากเรานะคะแล้วก็จะบันดาลในเรื่องของพรต่างๆในสิ่งที่เราต้องการให้ด้วยเช่นกันนะคะคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะหรือเกิดในวันนี้ค่ะแล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยก็อยากจะบอกว่าให้เน้นในเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุจะเป็นการสร้างพระก็ได้การสร้างวิหารนะคะสมทบทุนเรื่องของการสร้างวิหารสร้างโบสถ์ก็ได้หรือถ้าใครมีโอกาสได้ปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะอันนี้จะดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นอริสงนะคะให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงของชีวิตนะคะความมั่นคงตรงนี้จะรวมไปถึงเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นกันอาหารที่จะใส่บาตรค่ะถวายสังฆทานหรือเลี้ยงพระก็ดีนะคะอันนี้ขอให้มีผลไม้ที่มีสีแดงค่ะนะจะเป็นแตงโมเป็นสตรอเบอรี่เป็นแก้วมังกรก็ได้เพราะตรงนี้นะคะจะเป็นเคล็ดให้คุณเนี่ยมีความโดดเด่นในตัวเองนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตข้อสำคัญถ้าเกิดเรามีศัตรูอะไรก็แล้วแต่ศัตรูก็จะแพ้ไพ่นะคะเราจะประสบชัยชนะแล้วชีวิตจะก้าวหน้าแล้วก็มีความสดใสด้วยเช่นกันมาถึงเมื่อวานกันสักนิดค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็เข้ามาในรอบ 18.30 นเลขที่ออกคือ8 4 5แล้วก็7 3รอบนี้นะตัวในเลข7ค่ะเข้ามาในหลัก10ล่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามาในชุดจับคู่นะคะชุดจับคู่เนี่ยจะมี3 7อันนี้จะเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะเอาละค่ะเราจะมาถึงการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่11มกราคม2565กันในช่วงเวลา 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข1เลข0เลข5เลข9แล้วก็เลข8เน้นไปที่เลข6กับเลข1นะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ62 63 64 67 21 31 41แล้วก็71ส่วนในช่วงเวลา 18.30 นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข6เลข2เลข0เลข1เลข9เน้นไปที่เลข5กับเลข6ค่ะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ53 54 57 5836 46 76แล้วก็86ส่วนในช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข3เลข8เลข7เลข0เลข5เลข6เน้นไปที่เลข3กับเลข8สำหรับชุดจับคู่นะ31 32 34 39 18 28 48แล้วก็98อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอังคารที่11มกราคม2565เลยนะคะอย่าลืมมันให้ทานนะคะการให้ทานจะเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งให้คุณเนี่ยมีโอกาสดีๆหรือแม้กระทั่งมีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วการให้ทานนี้จะเป็นอานิสงส์ให้คุณมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรับทรัพย์รับโชคและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ